พูดง่ายๆสมัยนี้คือแปดเจี๊ยหรือเก่าเจี๊ยสวยนี่คือเก็บเอาดื้อๆนะครับถือว่าแผ่นดินมันเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นคุณมาอยู่บนแผ่นดินนี้มาอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสัมภารคุณต้องจ่ายครับก็เหมือนพวกวินมอเตอร์ไซค์พวกมาเฟียที่มันคุมคิวรถเหมือนเวลาเราไปจอดรถบางแห่งสนามหลวงที่ไหนๆมาถ่ายคือเงินค่าถ่ายไถเอาดื้อๆทั้งนั้นที่มันไม่ใช่เจ้าของนะเลือกสวนไร่นานี่ประชาชนเป็นคนทำขึ้นมานะครับเก็บเอาดื้อๆเรียกว่าสวยสวยนี่มีอยู่4อย่างนะครับอันแรกเรียกว่าเครือข่ายราชบรรณาการอันนี้ใหญ่หน่อยนึงคือว่าคือเงินกินเปล่าหรือแปะเจี๊ยที่สิ่งของที่ไถเข้ามาน่ะที่พวกเจ้าประเทศราชหรือสามนตราชไอ้พวกเจ้าเมืองหัวเมืองแหละครับต้องส่งมาถวายเป็นประจำปีละครั้งปีละครั้งบ้าง3ปีครั้งบ้างกำหนดครับเรียกว่าเครื่องราชบรรณาการคือสวยสิ่งของที่จะส่งมาเป็นสวยบรรณาการมักเป็นสิ่งของที่พื้นเมืองหายากในราชสำนักของศักดินาถ้าประเทศยวนนะครับเวียดนามเนี่ยเมื่อก่อนยวนก็เป็นครั้งแรกว่าเป็นเมืองประเทศราชของไทยก็จะส่งผ้าแพรทางยวนนี่ก็สวยครับถ้าเป็นลาวนี่ก็จะมีพวกของป่าหายากพวกของป่าทั้งหลายแหล่แล้วก็สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับเครื่องราชบรรณาการก็จะมีต้นไม้เงินต้นไม้ทองอย่างละต้นส่งควบเข้ามาสำหรับบูชาพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ในกรุงการกาเกณฑ์สวยบรรณาการนี้เป็นการเอาเปรียบขูดรีดกันระหว่างชนชั้นศักดินาต่อศักดินาด้วยกันก็ธรรมดาครับเอาจากเจ้าเมืองเจ้าเมืองไปเอาใครเจ้ามึงก็ไปเอาจากอุกเมืองศักดินาเอาจากศักดินาเรียกว่าเครื่องราชบรรณาการก็อยู่บนพื้นฐานของการไปเอามาจากประชาชนอีกทีแล้วครับเอามาจากไหนศักดินามันไม่ทำงานมันก็ไปรีดเอาจากชาวบ้านจากประชาชนในเมืองของเขาอันที่สองของคำว่าสวยคือไอ้เรียกกินเปล่าเนี่ยเก็บกินเฉยๆเปล่าๆพี่ๆเนี่ยหาว่าคุณมาอาศัยแผ่นดินฉันอยู่อาศัยน้ำอากาศหายใจนี่นะครับอันที่สองเรียกว่าพัทยาพัทยานี่สะกดเหมือนพัทยาแล้วครับแต่มีทอธงอยู่ตรงกลางทอแม่นากาศทอทหารแล้วก็ทอธงยอยักษ์สระอาพัทยาคือการริบเอาสมบัติทรัพย์สินของเอกชนเข้าเป็นของกษัตริย์พัทยานี่ชื่อเพราะครับแต่ที่จริงคือการยึดออกมาลิบออกมาครับเรียกว่าพัทยาในสมัยพระนารายณ์ลาลูแบร์ได้เล่าเอาไว้ว่าลิบเอาส่วนแบ่งจากทรัพย์สินมรดกผู้ตายซึ่งรัฐบาลศักดินาเห็นว่ามีอยู่เกินศักดิ์ของทายาทโอ้มีอย่างนี้ด้วยนะครับพ่อแม่ทำมาแทบเยอะแยะยกให้ลูกศักดินามันเห็นว่าเยอะไปครับมันลิบเฉยเลยนะครับรัฐบาลศักดินาเห็นว่ามีอยู่เกินศักดิ์ของทายาทแปลกไหมล่ะครับพอมารุ่นลูกศักดิ์มันลดลงครับมันยึดเฉยเลยเมื่อก่อนพ่อมีอยู่หมื่นไร่พอมาถึงลูกเอ้าลูกมันระดับต่ำกว่ามีแค่ 5,000 ไอ้ 5,000 ยึดมาเลยทรัพย์สินของพวกนี้เรียกว่าพัทยานะครับไม่ใช่เพราะนะครับพัทยามีทอธงตรงกลางเนี่ยแปลว่าการฆ่าการประหารทรัพย์สินพัทยาไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินมรดกที่มีมากเกินไปเกินศักดิ์ผู้รับเท่านั้นนะครับยังหมายถึงทรัพย์สินทั้งปวงที่รัฐบาลศักดินาลิบเอามาจากผู้ที่ต้องโทษประหารชีวิตกฎหมายเก่าๆสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ขึ้นไปก่อนรัชกาลที่5นะครับจะมีโทษดังนี้นะครับกฎหมายอาญาเขาเนี่ยฟันคอนี่คงจะรู้ก็คือตัดคอตัดหัวฟันคอลิบเรือนลิบราชบัตรทุกมาตาเลยครับเวลาใครทำผิดเนี่ยประหารลิบเรือนลิบราชบัตรพวกที่ถูกฟันคอลิบเรือนคือผู้ที่ต้องพัทยาคือไม่ใช่ฆ่าอย่างเดียวนะลิบทรัพย์สมบัติด้วยเขาเรียกว่าพัทยาเมื่อตัวเองคอหลุดจากบ่าแล้วบ้านช่องเลิกสวนไร่นาก็ต้องถูกลิบเข้าเป็นของพัทยาโอนเข้าเป็นของหลวงทั้งสิ้นถ้าหากลิบราชบาทก็หมายถึงลิบหมดทั้งลูกทั้งเมียครับราชบาทนี่คือมันยึดลูกยึดเมียด้วยนะครับศักดินาสมัยก่อนใจบุญมันเอาหมดเลยบ่าวไพร่คนใช้ขี้ข้าเอาหมด
บ่าวไพ่ผู้คนเอาเข้าบัญชีเป็นคนของกษัตริย์ทั้งสิ้นเวลาเขาเรียกว่าฟันคอลิบเรือนลิบราชบัตรเอาหมดครับยึดหมดเลยทั้งลูกทั้งเมียเอาหมดทรัพย์สินคนใช้ทั้งหมดขึ้นบัญชีเป็นของกษัตริย์ลักษณะนี้เป็นลักษณะของโจรปล้นทรัพย์โดยตรงแต่ถ้าว่าเป็นโจรปล้นทรัพย์ที่ใช้กฎหมายของตนเองเป็นเครื่องมือรักษาความเที่ยงธรรมเท่านั้นมันก็เหมือนคมช.ออกกฎหมายสมัยศักดินาก็ใช้วิธีเนี้ยประหารเขาเสร็จไม่พอครับลิบเรือนลิบราชบัตรเอาหมดใช้กฎหมายอ้างกฎหมายโทษฟันคอลิบเรือนหรือลิบราชบัตรจึงเป็นโทษที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปเฉพาะในกฎหมายอาญาหลวงดูแล้วเหมือนเกือบจะทุกมาตราและในบางมาตราก็วางโทษเอาไว้หน้าขำก็มีโทษแปลกๆครับมาตรา1ผู้ใดใจโลภนักมักทำใจใหญ่ไฟสูงให้เกินศักดิ์กระทำการเป็นล้นพ้นล้ำเหลือบรรดาศักดิ์อันท่านให้แก่ตนและมิจำพระราชนิยมพระเจ้าอยู่หัวคือใครทำเกินหน้าเกินตาพระเจ้าอยู่หัวนี่นะครับไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวชอบอะไรไม่ชอบอะไรและถ้อยคำมิควรเจรจามาใช้ในระหว่างราชาศัพท์ใช้ราชาศัพท์ผิดนะครับพูดผิดพูดถูกเนี่ยแลสิ่งของมิควรประดับเอามาทำเป็นเครื่องประดับตนเอาแหวนเอาเพชรเอามงกุฎมาใส่นี่นะครับตีตนเสมอเจ้าเนี่ยท่านว่าผู้นั้นทนงองค์อาจใครทำตัวเด่นดีทำตัวสวยทำอะไรมานะครับสวยกว่าเจ้าเด่นกว่าเจ้าเนี่ยแต่งตัวดีกว่าเจ้านุ่งผ้าไหมอะไรสวยมาเลยรวยมาจากไหนไม่รู้มีความผิดนะครับเขาเรียกว่าตีเสมอเจ้าท่านว่าผู้นั้นทนงองอาจท่านให้ลงโทษแต่สถานมันมีกฎหมายแปลกใครดีเด่นเกินศักดินาไม่ได้ศักดินามันใจแคบทักษิณก็คงโดนแบบนี้แม่กันแหละครับไม่รู้ไอ้นิสัยศักดินาแบบเนี้ยตกมาถึงรุ่นหลังหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าท่านว่าผู้นั้นทนงองอาจท่านให้ลงโทษแต่สถานสถานหนึ่งให้ฟันคอลิบเรือนหนึ่งสถานประหารชีวิตนะครับทำดีทำเด่นหล่อเกินไปแต่งตัวดีเกินไปมีเครื่องประดับดีกว่าศักดินาเนี่ยสถานที่หนึ่งให้ฟันคอลิบเรือนหนึ่งสถานให้สถานหนึ่งให้ฟันคอลิบเรือนหนึ่งสถานหนึ่งให้เอามะพร้าวห้าวยัดปากมันทารุณนะครับเอามะพร้าวห้าวยัดปากสถานหนึ่งให้ลิบราชบัตรแล้วเอาตัวลงช้างเอาตัวลงหญ้าช้างคือหมายถึงว่าให้ไปเก็บหญ้าช้างแล้วครับเพราะว่าหญ้าช้างมันคมมันบาดสถานหนึ่งให้ไหมปรับคือให้ปรับจตุรคูณแล้วเอาตัวออกจากราชการปรับ4เท่าสถานหนึ่งให้ไหมทวีคูณปรับ2เท่าสถานหนึ่งให้ทวนด้วยลวดหนังทวนด้วยลวดหนังนี่คือเคี่ยนด้วยลวดหนังนะครับ50ที25ทีใส่ตรุไว้ขังคุกเอาไว้สถานหนึ่งให้จำไว้แล้วถอดเสียเป็นไพร่สถานหนึ่งให้ภาคทันไว้1รวม8อาญาหลวงพ.ศ. 1895รัชกาลที่1ชำระมาตรา1สมัยโบราณก็กฎหมายเขาอย่างนี้ใครทำดีทำเด่นเกินศักดินานี่เสร็จเลยนะครับนอกจากที่กล่าวมาแล้วการยกทัพไปตีปล้นสะดมแย่งชิงเอาทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของศัตรูมาก็ดีการกวาดต้อนเอาผู้คนทรัพย์สมบัติประชาชนมาก็ดีเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์พัทยาคือของได้เปล่าจากการฆ่าฟันประหารชีวิตศักดินานี่ไม่ได้ฆ่าอย่างเดียวมันลิบหมดเลยลูกเมียทรัพย์สมบัติบ้านเรือนเรียกว่าพัทยาแล้วบางทีไม่ได้ผิดอะไรครับแต่งตัวสวยนุ่งผ้าไหมแพรพันแต่งตัวสวยกว่ากษัตริย์ดีกว่าพระราชินีเนี่ยเสร็จครับมันลิบหมดเลยนะมันเอาไปประหารนะดูความใจแคบทีนี้อย่างที่เราเคยได้ยินนะครับได้ยินเรื่องขุนช้างขุนแผนคงจะฟังคงจะเคยได้ยินแว่วๆมา
ตัวอย่างของผู้ท่องพัทยาคือโทษสันคอลิบเรือนและลูกเมียลูกเมียฆ่าคนฆ่าคือขี้ฆ่านะครับลิบลูกเมียลิบขี้ฆ่าเนี่ยก็คือขุนไกรพลพ่ายพ่อของขุนแผนในวรรณคดีอิงเรื่องจริงของเราขุนช้างขุนแผนนี่บางส่วนเป็นเรื่องจริงนะครับเขียนโมโมไม่ได้บางเรื่องเรื่องจริงครั้งนั้นขุนไกรพลพ่ายต้องออกเป็นแม่กองต้อนควายเข้าโขลงหลวงขุนไกรนี่เป็นคนไปต้อนควายเข้าโขลงนะครับโขลงของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเลี้ยงควายขุนไกรมีหน้าที่ดูแลควายควายตื่นไล่ขวิดผู้คนขุนไกรเห็นว่าชีวิตคนสำคัญกว่าควายจึงเข้าสกัดใช้หอกแทงควายตายลงหลายตัวควายเลยตื่นนี้ตะเลิดเข้าป่าไปสิ้นข้างสมเด็จพระพันวสาพระเจ้าแผ่นดินทรงกริ้วโกรธมากเสียดายควายมากกว่าคนเลยพานพาโลสั่งพวกข้าหลวงอันนี้เป็นเสภาขุนช้างขุนแผนนะครับพระเจ้าแผ่นดินโมโหพ่อไอ้ขุนแผนเนี่ยตอนนั้นขุนแผนยังเด็กอยู่ชื่อขุนไกรออกไปต้อนควายไล่ผิดคนก็เลยเอาหอกแทงควายครับไม่แทงควายมันก็ผิดคนตายนะครับควายมันก็เตลิดเปิดเปิงหนีไปพระเจ้าแผ่นดินเจ้าของข้อควายโมโหครับสั่งพวกข้าหลวงเว้ยเร่งเร็วเพชฌฆาตฟันหัวให้ขาดไม่เลี้ยงได้เสียบสายขาอย่างขึ้นทางไว้ลิศสมบัติข้าไทยอย่าได้ช้าอย่างนี้ครับพระเจ้าแผ่นดินสั่งตัดหัวขุนไกรนะครับเสียดายควายตัดหัวขุนไกรเมื่อโดนเข้ามานี้ขุนไกรก็คอหลุดจากบ่าลูกเมียเดือดร้อนกระจองงองแงนางทองประศรีเมียขุนไกรนั้นนอกจากจะเสียผัวรักแล้วยังต้องถูกเขาลิบเอาฉิบหายอีกทอดหนึ่งไม่เหลือเลยครับมันยึดหมดอันนี้ครับคือความเมตตาปาณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเรื่องขุนช้างขุนแผนนี่มันมีที่มามันมีเข้าคงเรื่องจริงนะครับว่าเขาประหารอย่างนั้นจริงๆไปเลี้ยงควายเสียดายควายตัดหัวแล้วก็ยึดลูกยึดเมียวิบัติชิบหายไม่ใช่ตัวตายอย่างเดียวนะครับลูกเมียเสร็จหมดขุนแผนก็เลยกลายเป็นคนกระจอกครับเมื่อก่อนพ่อเป็นขุนไกรพลพ่ายตายถูกตัดหัวเพราะควายเพราะกษัตริย์เห็นควายดีกว่าคนแล้วก็เปลี่ยนฐานะจากคนที่พอจะอยู่พอกินกลายเป็นคนยากคนจนตกอับครับสู้ขุนช้างไม่ได้อันนี้ก็จะพยายามรักษาเวลาครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับต้องยุติลงเพียงเท่านี้เพราะมันบ่าย2แล้วนะครับวันนี้ต้องขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะ